โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแก๊ปแรนดอมนะครับผมกับวิธีการหากล่องหมายเลข3นะครับผมซึ่งก็มาถึงกล่องหมายเลขที่3แล้วนะครับผมสำหรับอีเวนต์นะครับผมหากล่องอีเวนต์หมายเลข3นะครับผมจากแมปง่ายๆนะครับผมทั้งหมด4แมปนะครับผมแมปละกล่องนะครับผมทั้งนั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งกล่องแรกนะครับผมที่เราจะเอาก็คือกล่องสีม่วงนั่นเองนะครับผมใช่กล่องหมายเลข3สีม่วงนะครับถ้างั้นก็วิ่งไปเลยนะครับผมอย่างไวนะฮะซึ่งพอเราเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถมาคุยกับตัว NPC ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปเอากล่องนะแต่ที่จริงไม่ต้องคุยก็ได้นะแค่เดินไปก็ได้แหละแต่ว่ารอก่อนก็แล้วกันนะครับนะรอให้มันไอ้นี่นะครับผมรอให้มันขึ้นให้คุยแต่ไม่ต้องคุยก็ได้มั้งนะครับเท่าที่จำได้มันไม่ต้องคุยก็ได้นะครับเพราะว่าเรารู้ทางแล้วนะครับแค่วิ่งออกมาทางขวามือนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะมีห้องนึงนะฮะใช่ห้องนึงเป็นห้องเลเซอร์นะครับผมเราจะต้องเดินผ่านเลเซอร์ซึ่งก็เดินผ่านง่ายนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้ชิปล็อกนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าใช้ชิปล็อกมันมีประโยชน์ยังไงนะครับผมใช่ก็ทั้งง่ายเลยนะถ้าใช้ชิปล็อกแต่ไม่รู้ว่ากล่องที่อยู่บนหัวผมมันจะโดนกับเลเซอร์ได้ไหมเพราะรู้สึกเหมือนตัวมันสูงขึ้นกว่าเดิมตอนมีกล่องบนหัวนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองวิ่งไปดูนะครับผมเนาะเพิ่มนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะค่อยๆไปโอ้โหโดนกล่องจริงๆด้วยถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาหัวออกดีกว่านะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคกลับเข้ามาใหม่แล้วนะครับผม อันนี้ไม่มีหมวกแล้วนะครับไม่มีไอ้ตรงที่เป็นกล่องบนหัวแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งเราสูงยิ่งทำยากนะครับต้องตัวเตี้ยๆเข้าไว้นะครับใช่มันโดนกล่องแล้วก็ตายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะมาเอากล่องหมายเลข3นี่อย่าลืมเอากล่องหมายเลข1ที่มันอยู่บนหัวออกด้วยนะครับใช่นะไม่งั้นตายน่าจะบอกให้นะครับให้ปุ๊บนะฮะแบบนี้มีเสียงเพิ่งรู้นะเนี่ยเอาออกก่อนนะครับกันไปก่อนนะครับกันไปดีกว่าแก้เนาะวิ่งไปเลยนะครับห้องทางด้านนั้นนะครับผมมันจะเป็นห้องเลเซอร์นะครับใช่วิ่งเข้าไปกันเลยกดชิปล็อกด้วยนะครับเพื่อความง่ายนะเอ้ยนะฮะเข้าไปนะฮะเดินตามไลน์ผมมาเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเนาะนะฮะคนที่เพิ่งเคยมาเล่นเกมนี้นะครับเดินตามไลน์เลยพอจบตรงนี้แล้วก็ให้ปิดชิปล็อกนะครับจะได้หันง่ายๆเอ้ยมาเลยนะฮะแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ยืนรอจนกว่าไอ้เหรียญจะขึ้นโอเคเหรียญขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้กล่องมาแล้วนะครับดังนั้นเราก็มาดูกันเลยว่ากล่องมาเลข3นะครับผมหน้าตาเป็นยังไงแล้วไปอยู่ตรงไหนแต่ที่จริงทุกคนน่าจะรู้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตัวหลักผมเองก็ใส่กล่องมาเลข3อยู่นะครับซึ่งมันอยู่ที่ไหล่นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมสำหรับกล่องมาเลข3นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับกล่องสีม่วงหมายเลข3นะครับต่อไปนะครับเราจะไปเอากล่องสีเขียวหมายเลข3กันนะครับผมไปกันเลยนะฮะโอเคมาถึงแล้วนะครับผมสำหรับกล่องสีเขียวหมายเลข3นะฮะแมปนี้ก็ง่ายๆนะครับเล่นง่ายมากๆนะฮะผมใช่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าง่ายขนาดไหนนะฮะ ช่องนี้เน้นหากล่องง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็จะไปนะครับเราจะอยู่กันกว่าอีเวนต์จะจบเลยนะครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับกล่องที่มันหาง่ายๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับยังไงนะครับเป็นจุดเขียวไหมตรงนั้นคือจุดหมายที่เราต้องไปเอากล่องกันนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยไกลพอเกิดมาปุ๊บตอนแรกเราจะเดินช้าๆนะครับเราต้องวิ่งมาเอาพลังไฟนะครับผมที่ตรงนี้เราจะได้รับพลังเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับผมปุ๊บแล้วก็กระโดดสูงด้วยนะครับไปอย่างรวดเร็วทันใจอ่ะจ้าตรงนี้เช็คพอยต์นะครับอย่าลืมเหยียบเช็คพอยต์ด้วยนะเบื่อตายนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าจะไม่ตายก็ไม่ต้องเหยียบก็ได้ แต่ผมคิดว่าคงจะต้องเหยียบนั่นแหละนะครับเอาของด้วยนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีผลกับการได้กล่องไหมแต่ก็เก็บไปก่อนนะครับเนาะนะฮะแล้วคราวนี้ก็เช็คพอยต์แล้วก็รับพลังขั้น2จะทำให้เรากระโดดสูงขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งไวขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยนะครับฮึบไปกันต่อเลยอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงกล่องแล้วนะครับไวมากๆ
โอ้คัสซีนพายพอใกล้ถึงกล่องแล้วคัสซีนมาเฉยเอาละถึงแล้วนะครับผมวิ่งมาใส่เลยนะฮะได้แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้กล่องมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคดังนั้นก็ได้เวลามาดูหน้าตาของกล่องสีเขียวกันนะว่าต้องไปดูอีกแมปนึงนะครับไปดูกล่องสีเขียวกันอีกแมปนึงเพราะว่าแมปนี้มันโชว์ไม่ได้มันเป็นร่างอวตารที่เขามอบมาให้นะครับเราไม่สามารถติดตั้งอะไรได้เลยโอเคเนาะดังนั้นก็ไปต่อกันที่แมปต่อไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกล่องสีเขียวหมายเลข3กันที่แมปนั้นนะครับเนาะนะฮะนี่นะครับหน้าต่างกล่องสีเขียวหมายเลข3นะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันในแมปกล่องสีชมพูหมายเลข3นะครับผมแมปนี้ง่ายมากๆนะครับที่การนะครับผมก็เพียงแค่มาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอนะครับรอหมุนนะฮะใช่นะครับผมเอ้ยนะฮะเราก็จะมีคอยมาให้700คอยฟรีๆเพราะงั้นเราหมุนได้เรื่อยๆนะครับมารอหมุนแป๊บนะฮะมีใครเขากดไปแล้วเหรอนะฮะกดแล้วไม่ยอมไอ้นี่นะครับกดแล้วไม่ยอมหมุนนะฮะหรือเปล่าเขาไม่ใช่นะครับมันขึ้นมาโอเคเราสามารถกดหมุนได้หลายๆเครื่องนะนะครับใช่นะหมุนมัน3เครื่องเลยเอานะฮะเอ้ยเราจะต้องหมุนให้ได้ทั้งหมด100แต้มนะครับใช่เราได้ครบ100แต้มแล้วเนี่ยเราก็จะปลดล็อกกล่องสีชมพูนะครับซึ่งเราจะมีคอยทั้งหมด729คอยนะครับเพื่อเอามาหมุนนะครับผมหมุนครั้งนึงใช้ทั้งหมด7คอยนะครับใช้ทั้งหมด7เหรียญเนาะ7เหรียญต่อการหมุนครั้งนึงนะครับซึ่งมันไม่น่าหมดอยู่แล้วนะครับใช่เนาะไม่น่าหมดอยู่แล้วเนาะเนาะนะเราต้องการ 1,000 นะครับแต่เราหมุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราหมุนทีละ7เรามี700นะครับผมหมุนได้70ครั้งเนี่ยนะครับ70ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่เราจะไม่ได้ 1,000 แต้มนะครับผมจอง2เครื่องเลยแล้วกันเครื่องนี้กับเครื่องนี้นะจอง2เครื่องนะครับแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆเลยได้ 1,000 แต้มเลยทันทีโอเคไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องกดแล้วนะครับได้ละ 1,000 แต้มนะฮะอันนี้ก็รอแต้มเด้งเข้าตัวนะครับรอเวลาแป๊บนึงนะฮะได้1แต้มนี่ไงได้กล่องมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้กล่องสีชมพูหมายเลข3มาแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปใส่ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเนาะสวยไหมแต่ที่จริงกล่องมันก็โมเดลเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับแค่เปลี่ยนตัวเลขตรงกลางเฉยๆนะฮะเนาะโอเคนะกล่องสีชมพูหมายเลข3มาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกล่องสีฟ้าหมายเลข3เนาะนะครับเอาล่ะตอนนี้จะมาอยู่ของกล่องสีฟ้าแล้วนะครับซึ่งกล่องสีฟ้านั้นก็คือเราจะต้องมาในแมปโยนข้าวของนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือโยนโต๊ะเก้าอี้ใส่คนอื่นให้ล้มให้ได้ให้ล้มลงไปข้างนอกอ่ะแบบให้ตายนะครับทั้งหมด10คนนะครับแค่10คนเท่านั้นนะครับนะฮะก็แต่ว่าใช้เวลาหน่อยนะครับสิ่งต้องทำก็คือสแปมกดไปเรื่อยๆนะฮะสแปมกดไปเรื่อยๆนะฮะนี่แน่น่าจะโดนไปคนนึงได้ไปคนนะฮะคนที่2 2คนแล้วนะฮะซึ่งถ้าใครเล่นเกมแนวนี้ไม่เก่งก็ซื้อเซิร์ฟเวอร์ VIP ก็ได้นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ VIP มันราคาแค่10โลบักเองนะครับแล้วก็เอาตัวไก่มายืนให้เราปาของเล่นก็ได้แต่ว่าผมเก่งแล้วผมไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟ VIP นะฮะผมก็แค่ไล่ปาของใส่คนไปเรื่อยๆนะฮะอึ๊บนะฮะอึ๊บนี่แน่นะอึ๊บนี่แน่โอ๊บนะผมเก่งแล้วนี่แน่นี่แน่โอ้ยติดนะฮะโอ้ยติดนี่แน่ผมไม่โดนนี่แน่ไปเลยจารานิโมไปซะนะครับเพื่อเขาไม่ตายหรอนะฮะผมกระโดดหลบได้นะฮะพัชนะอู้นะฮะอุ้ยตายเลยหรอนะครับพลังอะไรไม่รู้นี่แน่ไปแล้วทำไมเขาไม่ตกนะฮะงงนี่แน่แต่นายต้องตกแน่เลยเขาไม่ตกหรออะไรวะนะฮะสายยิงตั้งนานนะครับปึ๊บหลบได้นี่แน่ก็สนุกดีนะครับผมเล่นได้เพลินๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็ครบ10คนเองนะครับผมนะฮะมันจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่ยิงไปเรื่อยๆนะครับผมใช่นะฮะแค่ยิงไปเรื่อยๆนะฮะปึ๊บๆอ้าวกระเด็นนะโน้ยนะคนที่เล่นแบบนี้มานานๆนี่ยิ้มเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเล่นนานยิ่งมีของโหดเยอะนะครับใช่นะโอ้ยนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะเราฆ่าไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆก็ครบ10เองพอมันครบ10แล้วเนี่ยเราก็ออกนะเกมนี้มันก็เล่นเพลินดีแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะนี่แน่นี่แน่สี่คนเล่นอีกคนโดนอีกคนนี่แน่อุ้ยห้าคนแล้วนะอึ๊บเฮ้ยนี่แน่นะนี่แน่กระโดดหลบอู้เดี๋ยว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 หกคนแล้วนะครับอีกนิดเดียวเองนะเอ้ยเจ็ดคนแล้วนะรอบนี้ขอไม่กอแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะน้อยนะให้คลิปมันยาวๆบ้างนะ
เออนะสำหรับแมปสุดท้ายนี่ก่อนแล้วกันนะนะครับนะฮะอีกมันปุ๊บโอ้ยจะไปไหนเนี่ยโอ้นะผมได้ลูกหลงคิว19แล้วเดี๋ยวแค่คนเดียวเองนะครับก็จะครบแล้วนะเออเนาะอีกคิวเดียวก็ครบแล้วนะอีแน่ไม่โดนนะครับเฮ้ยยาทำอะไรอ่ะตายเอ้าไม่โดนหรือไม่ตายโอ้ได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของกล่องหมายเลข3สีฟ้ากันแต่จะไม่ดูที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่มันอันตรายเกินไปเดี๋ยวเราจะใช้กล่องเราจะใช้แมปสีชมพูเมื่อกี้นี้ที่เป็นแมปคาสิโนนะครับผมเอ้ยไม่ใช่คาสิโนดิแมปเสี่ยงโชคนะครับผมใช่เราจะไปที่แมปเสี่ยงโชคกันเมื่อกี้นี้นะครับผมเพื่อไปดูกล่องสีฟ้ากล่องสุดท้ายนะครับโอเคนะครับมาแล้วนะสำหรับกล่องสีฟ้าก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเป็นเลข3แล้วก็มาอยู่ที่ไหล่เฉยๆนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองใส่หมดทั้งไหล่ดูนะครับแบบใส่เต็มยศนะครับดูซิว่า มันจะหมุนอุ้ยๆแค่ไหนมันจะเท่หรือมันจะห่วยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะมันก็แค่กล่องเฉยๆในตอนนี้เดี๋ยวอนาคตข้างหน้ามันจะเปลี่ยนเป็นไอเทมเนาะแล้วมันก็จะไม่เลอะเทอะแบบนี้แล้วนะครับตอนนี้ที่มันยังเลอะเทอะอยู่เพราะว่าทีมงานก็คงไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ตรงไหน มันเยอะเกินใช่ไหมนะฮะใช่ดังนั้นเดี๋ยวไปลองใส่ดูนะครับว่ามันจะเต็มแขนเต็มขาขนาดไหน โอเคนะครับผมหลังจากที่ใส่ครบแล้วนะครับผมก็รู้สึกเหมือนกล่องหมายเลข2จะเป็นกล่องที่ถูกทำมาได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันสวยดีมันอยู่กระจายกันดีนะครับแต่ว่ากล่องสีอื่นนะครับผมมันซ้อนทับกันไปหมดเลยอ่ะนะ นะก็ช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวกล่องพวกนี้มันก็จะกลายเป็นไอเทมแล้วเนาะนะครับแล้วตอนนั้นเราก็จะได้เป็นไอเทมที่น่าจะดีแหละเพราะว่าไม่งั้นเขาคงไม่แจกเยอะขนาดนี้นะหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเขาที่จำได้ก็คือมันจะเป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนาะนะครับผมของแต่ละสีนะครับใช่ไหมนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นแค่กล่องธรรมดานะครับใช่แต่ว่ากล่องด้านล่างเท่กว่าเยอะเลยกล่องหมายเลข2เนาะส่วนหมายเลขอื่นมันไม่เท่เลยนะครับมีหมายเลข2นี่แหละที่เท่นะครับแต่ก็ช่างเถอะอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นไอเทมแล้วนะครับหลังจากที่กิจกรรมหมดนะครับกล่องพวกนี้ก็จะกลายเป็นไอเทมนะครับผมใช่โอเคครับถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายจ้านะฮะเย้